วัสดีครับหลังจากที่เราได้ใช้งานโปรแกรม assignment นะครับในครั้งที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับในคราวนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้งาน quiz ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคราวนี้นะครับถ้าถามว่า quiz คืออะไรนะครับ quiz เป็นอีกส่วนประกอบนึงนะครับที่สามารถให้เราใช้งานได้นะครับนอกจาก assignment ที่จะสั่งงานการบ้านนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ quiz ยังสามารถเป็นการตอบคำถามนะครับโดยเป็นคำถามย่อยๆนะครับเช็คความเข้าใจของนักศึกษาในชั้นเรียนก็ได้นะครับโดยตัวโปรแกรม quiz เองเนี่ยนะครับจะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม Microsoft Form นะครับซึ่งตัว Microsoft Form เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงอะไรเพิ่มเติมนะครับจะเป็นหนึ่งในพาร์ทที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Team อยู่แล้วนะครับโดยในลักษณะของวิธีการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับขั้นต้นเนี่ยผมจะขอ overview ด้วย PowerPoint ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้งานในส่วนของโปรแกรมกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าของโปรแกรม Microsoft Form ครับโดยลักษณะเนี่ยขั้นต้นก็อาจจะมีการค้นหานะครับแบบทดสอบที่เราสร้างไว้แล้วก็ได้นะครับสำหรับอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ได้สร้างแบบทดสอบไว้แล้วนะครับในลักษณะถัดไปนะครับเราอาจจะต้องมาอยู่กันที่ฟังก์ชันของการ New Form ครับ New Form ก็คือเราสร้างแบบทดสอบใหม่เลยนะครับหรือจริงๆเราก็ Choose a Form นะครับและเลือกแบบทดสอบที่มีอยู่นะครับในลำดับถัดไปเนี่ยในการสร้างฟอร์มนะครับโดยลักษณะของตัวโปรแกรม Microsoft Form แล้วเนี่ยวิธีเราจะสร้างฟอร์มเนี่ยจะถูกเข้าไปสร้างอยู่ในบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Internet Explorer นะครับหรือจะเป็น Google Chrome นะครับ Safari ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยตัวฟอร์มเนี่ยจะถูกแบ่งใหญ่ๆเป็น2กรณีครับกรณีแรกก็คือเป็น New Form นะครับกรณีที่2จะเป็น New Quiz ครับแล้ว New Quiz กับ New Form ต่างกันยังไงล่ะนะครับตัว New Form เองเนี่ยนะครับลักษณะวิธีการใช้งานอาจจะเหมือนกับการทำแบบประเมินนะครับหรือแบบสอบถามนะครับตัว New Form เองจะใช้ลักษณะวิธีการตอบคำถามโดยที่ไม่ตรวจคำตอบนะครับส่วน New Quiz เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปตรวจคำตอบได้นะครับแต่ในการตรวจคำตอบนั้นเนี่ยก็อาจจะตรวจได้เพียงบางโหมดเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับประเภทของคำถามนะครับที่มีอยู่ใน Microsoft Form นะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยครับจัดอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับ1 นะครับข้อสอบแบบช้อยหรือแบบปรนัยนะครับให้นักศึกษาเลือกคำตอบนะครับโดยลักษณะของวิธีการเลือกคำตอบเนี่ยจะเลือกแบบ1คำตอบถูกหรือ2คำตอบถูกก็ได้นะครับแบบที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์คำตอบครับโดยในการพิมพ์คำตอบเนี่ยอาจารย์สามารถเลือกว่าให้นักศึกษาตอบแบบเป็นช็อตเทอมหรือว่าเป็นลองเทอมก็ได้นะครับอยากจะได้คำตอบสั้นหรือคำตอบยาวก็ได้นะครับต่อไปเป็นแบบการแบบเลือกระดับนะครับหรือเป็นการให้เรตติ้งนะครับเป็นการให้5ดาว4ดาว3ดาว2ดาวนะครับตามลำดับนะครับคำถามประเภทเลือกวันที่นะครับวันสถาปนานะครับวันเกิดนะครับหรือว่าเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะเป็นแบบเลือกวันที่ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็น4ฟังก์ชันหลักๆที่ใช้ในประเภทคำถามนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีต่างๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น rating ครับ rating หมายถึงอะไรครับหมายถึงอาจารย์อาจจะให้เรียงลำดับความสำคัญครับจากข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างเงี้ยอะไรสำคัญที่สุดนะครับอาจารย์สามารถทำเป็นแบบ rating ได้ครับแบบ recurred ครับชื่ออาจจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่จริงๆเราใช้กันบ่อยมากนะครับ recurred คือเป็นการแบบการกรอกแบบสอบถามครับอาจารย์ต่อมานะครับแบบไฟล์อัปโหลดเกิดอาจารย์เป็นอาจารย์ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับหรือใช้โปรแกรมทางการคำนวณนะครับนักศึกษาเนี่ยไม่สามารถจะพิมพ์คำตอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตอบแบบพิมพ์คำตอบนะครับหรือจะเป็นการเลือกระดับเนี่ยไม่สามารถทำได้อาจารย์อาจจะให้นักศึกษาเนี่ยทำการอัปโหลดไฟล์เข้าไปก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับเป็น Net Promoter Score ครับ Net Promoter Score เนี่ยใช้ลักษณะเป็นลักษณะการให้คล้ายกับเรตติ้งครับแต่ Net Promoter Score เนี่ยจะให้ค่าที่ละเอียดกว่านะครับเป็นคล้ายๆเป็นสไลด์บาร์นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้งานหรอกครับอันสุดท้ายที่เห็นก็คือเป็นเซกชันครับเซกชันไม่ใช่คำถามครับแต่ว่าเป็นการแบ่งออกนะครับของชุดของคำถามก็ได้นะครับอาจารย์อาจจะให้โซนแรกเป็นปรนัย10ข้อนะครับแล้วอาจารย์ก็แอดเซกชันขึ้นมาเพื่อที่ให้ช่วงหลังเป็นอัตนัยอีก10ข้อก็ได้เช่นกันครับอันนี้จะเป็นหลักการง่ายๆนะครับของประเภทคำถามทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าการอธิบายแบบนี้อาจจะทำให้อาจารย์ไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นภาพในการใช้งานนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปที่โปรแกรมของ Microsoft Team นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันดูนะครับว่าการใช้งานแต่ละเงื่อนไขจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ผมอาจจะอธิบายในตัวการใช้ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันหลักนะครับปรนัยการพิมพ์คำตอบหรือการเลือกระดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้เรากลับมาที่ตัวโปรแกรม Microsoft Team นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าทีมปกตินะครับถามว่าเวลาอาจารย์จะไปที่ตัวควิซอาจารย์จะไปยังไงนะครับควิซเนี่ยจริงๆสามารถเข้าได้2ทางครับทางแรกเนี่ยนะครับจะเป็นทางที่อาจารย์เข้าในตัวทีมของอาจารย์ก่อนครับอาจารย์ก็เข้าที่ทีมนะครับอย่างในกรณีนี้ผมก็เข้าไปที่ตัวทีมห้องของผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะมากด assignment ตรงนี้นะครับอาจารย์อาจจะกด assignment นะครับแล้วก็กด create ครับอาจารย์
assignment แล้วกด create แล้วอาจารย์ก็เลือกอะไรครับเลือกควิซได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นะครับในการเลือกของควิซนะครับวิธีที่2นะครับอาจารย์ก็คืออาจารย์ไปที่ซ้ายมือนะครับเลือก assignment ซ้ายมือเลยก็ได้ครับอาจารย์นะครับโดยที่ assignment ซ้ายมือเนี่ยเนื่องจากอาจารย์เลือก assignment ใหญ่นะครับเขาก็จะต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องการอยู่ในคลาสไหนนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นคลาสนี้นะครับแล้วก็กด next หลังจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าตาเดียวกันครับหลังจากนั้นก็กด create ครับแล้วก็เราก็เลือกเป็นควิซครับเราก็จะเกิดออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับอาจารย์ตรงชูดฟอร์มครับของอาจารย์ทุกท่านน่าจะยังไม่ขึ้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นการใช้งานครั้งแรกของอาจารย์ส่วนของผมเนี่ยผมได้ทำการทดสอบระบบนะครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างเพื่อใช้งานจริงไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราออกมาดูกันนะครับแต่สำหรับครั้งใหม่เรากดอะไรได้เลยครับกด new form ได้เลยครับอาจารย์หลังจากกด new form อย่างที่บอกนะครับวิธีการใช้งานตัว Microsoft Form เองเนี่ยจะเป็นการใช้งานผ่านตัวของเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเด้งมาที่เว็บเบราว์เซอร์ที่อาจารย์ลงไว้ในเครื่องนะครับคราวนี้ก็อาจารย์ก็ทำการ sign in ได้ครับอาจารย์ sign in ด้วย account ที่เป็น ICIT account นะครับถ้าเป็นอาจารย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์จากสถาบันอื่นเนี่ยก็ใช้ account เดียวกับ account ของ Microsoft Teams ได้เลยครับโอเคอันนี้ไม่เป็นไรผมล็อกอินเข้ามาแล้วอ่ะโอเคครับอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาในหน้าของ Microsoft Form ครับหลังจาก Microsoft Form อย่างที่เคยบอกอาจารย์ครับวิธีการสร้างฟอร์มเนี่ยเกิดได้2แบบคือ New Form กับ New Quiz นะครับในลำดับเนี้ยผมขออนุญาตพอยต์ประเด็นนะครับหรือว่ามุ่งเป้าไปที่ใช้ New Quiz นะครับเพราะ New Form เนี่ยจริงๆอาจจะเหมือนกับคล้ายของ Google Form อ่ะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดู New Quiz กันหน่อยดีกว่าอาจารย์นะครับพอเรากด new quiz ขึ้นมานะครับอาจารย์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโล่งๆนะครับก็ untitled quiz ก่อนนะครับทดสอบนะครับผมอาจจะพิมพ์ว่าทดสอบการใช้งาน Microsoft นะครับ Microsoft quiz นะครับโอเค enter description อาจารย์จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอาจารย์ต่อมาก็ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะได้อาจารย์ก็กด add new ครับอาจารย์ add new ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเริ่มแล้วนะครับพอ add new จะปรากฏออกมาเป็น4รูปแบบของคำถามนะครับเป็น choice เป็น text เป็น rating แล้วก็เป็น date นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดลงมาก็จะได้เป็น ranking recurseไฟล์อัปโหลด Net Promoter Score นะครับแล้วก็การ Add Section เข้าไปเรามาดูกันทีละตัวดีกว่าครับอาจารย์ช้อยครับอาจารย์เราเริ่มที่ช้อยกันดีกว่านะครับหลังจากอาจารย์กดช้อยนะครับก็ลักษณะช้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบนะครับโดยลักษณะของคำถามเดี๋ยวผมขอคำถามง่ายๆแล้วกันนะครับรุ้งกินน้ำนะครับมีกี่สีสมมุติอย่างนี้นะครับก็ลักษณะวิธีเป็นการพิมพ์คำถามนะครับอาจจะไม่มีลูกเล่นในการทำเป็นตัวเอียงตัวหนาหรือการไฮไลท์อาจจะไม่ได้มีนะครับอาจารย์แต่ว่าหากอาจารย์จะต้องการเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกประโยคสัญลักษณ์ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าจะมีส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์สามารถแอดเป็นพิกเจอร์หรือรูปภาพนะครับอินเสิร์ตมีเดียลงไปได้นะครับเอาออปชันคำตอบครับผมก็มีคำตอบตั้งแต่5นะครับ6นะครับส่วนมากเวลาเราทำช้อยกันเราก็จะทำทั้ง4ช้อยถูกไหมครับอาจารย์กขขงอนะครับ5 6 7แล้วก็อะไรครับก็8นะครับ5 6 7 8นะครับคราวนี้อย่างที่บอกครับลักษณะวิธีการใช้งานเป็นการสร้างแบบควิซนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยนะครับตรวจได้ยังไงล่ะนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ารุ้งกินน้ำมีทั้งหมด7สีครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็ติ๊กถูกที่นี่ไว้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็น correct answer จะเห็นนะครับว่าอันนี้คือคำตอบที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษานะครับมาใช้งานนะครับโดยทำการตอบคำถามเนี่ยข้อนี้จะระบบก็จะเป็นการตรวจคำถามให้อาจารย์เลยนะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับข้อแรกเป็นลักษณะวิธีการตอบแบบ choice นะครับอ่ะวิธีสุดท้ายด้านล่างเขาก็จะถามว่าให้กี่คะแนนละข้อนี้สมมติผมบอกคำถามข้อนี้ง่ายผมก็เลยให้กี่คะแนน1คะแนนนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาแอดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างกันเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่านักศึกษาจะเห็นหน้าจอแบบไหนนะครับทำยังไงอาจจะไปเพิ่มเติมอยู่ในคลิปเสริมอีกทีนึงคลิปนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับผมยังขออนุญาตอยู่ที่ช้อยอีกรอบนึงนะครับอาจารย์แต่ว่าช้อยลักษณะแบบนี้ผมอยากทำ multiple choice ครับผมอยากให้ตอบคำถามได้มากกว่า1นะครับเราอาจจะพิมพ์ว่าธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างนะครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วผมอาจจะวงเล็บไว้นะครับว่าตอบได้
มากกว่า1คำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทำไมผมเขียนอย่างนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมอยากให้ลองเล่นเป็น multiple choice ก็คือเราสามารถจะเลือกคำตอบได้มากกว่า1คำตอบครับแต่ว่าผมจะวงเล็บคำผมจะวงเล็บไว้เสมอว่าตอบได้มากกว่า1คำตอบเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจารย์โอเคงั้นผมก็อาจจะมีสัก5ช้อยก็ได้นะครับแล้วก็มีสีแดงครับแล้วก็มีสีเขียวครับมีสีม่วงครับมีสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีขาวครับอาจารย์นะครับผมก็แอดเป็น5สีนะครับแดงเขียวม่วงน้ำเงินแล้วก็ขาวนะครับหลังจากนั้นผมก็ติ๊กตรงนี้เป็น multipleanswer ครับเราสามารถเลือกเป็น multiple answer นะครับลักษณะของ multiple answer เนี่ยจะแตกต่างจากคำตอบเดียวยังไงนะครับอาจารย์จะเห็นว่าด้านหน้านะครับจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเช็คบ็อกซ์นะครับซึ่งด้านบนเขาจะเป็น select box นะครับก็คือเป็นวงกลมอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งบางครั้งเนี่ยสี่เหลี่ยมกับวงกลมมันดูยากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็เลยต้องเขียนว่าตอบได้มากกว่า1คำตอบทิ้งไว้นะครับพอเด็กเห็นแบบนี้เด็กอาจจะเลือกคำตอบเดียวก็ได้ครับอาจารย์แต่ว่าเด็กสามารถจะเลือกได้หลายคำตอบเนื่องจากเป็นอะไรครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะดูลำบากครับผมก็เลยจะเขียนตอบไปด้วยอ่ะ multiple answer แล้วอะไรถูกบ้างล่ะครับแดงถูกครับน้ำเงินถูกครับขาวถูกครับถูก3คำตอบอย่างนี้นะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนด้านบนครับด้านบนมันใส่ในคำตอบเดียวนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะวิธีการใช้งานอ่ะข้อนี้ให้กี่คะแนนผมก็อาจจะให้1คะแนนการพ้องคำถามเป็นคำถามเบสิกนะครับขายอันนี้แล้วแต่อาจารย์นะครับแต่ลักษณะของลำดับคะแนนนะครับอาจารย์สามารถใส่ได้เพียงจำนวนเต็มนะครับไม่สามารถใส่ตัวที่เป็นทศนิยมได้นะครับในตอนนี้นะครับนิดนึงเพิ่มเติมนะครับอาจารย์จะเห็นคำว่า require ครับคำถามข้อนี้ต้องการให้ตอบหรือไม่ให้ตอบนะครับอันนี้ก็ทำได้เพิ่มเติมแล้วแต่นักศึกษาอยากจะตอบก็ตอบไม่ตอบก็ไม่ตอบนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องติ๊ก require ไว้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดคำถามนั้นอาจารย์ต้องการให้เขาตอบจริงๆอาจารย์ก็ติ๊กให้เขาตอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาไม่ตอบก็ไม่ได้คะแนนเองหรอกครับอาจารย์อันนี้แล้วแต่นะครับในมุมมองยกเว้นบางข้อที่อยากจะสอบถามความคิดเห็นเนี่ยเราอาจจะทำ require ทิ้งไว้นะครับไม่งั้นนักศึกษาก็อาจจะไม่ตอบอะไรอ่ะโอเคนะครับจุดๆ3จุดตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเป็น Shuffle Option นะครับเป็น Match นะครับเป็น Subtitle แล้วก็เป็น Advancing Shuffle Option เนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมมุตินักศึกษา2คนทำอะครับอาจารย์นักศึกษา2คนจะเห็นคำถามเดียวกันแต่ช้อยไม่ใช่ช้อยลำดับเดียวกันส่วนมากบางทีผมก็จะใส่ Shuffle Option ไว้ด้วยนะครับซึ่งเราติ๊กไว้แล้วครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะไปทำงานตอนที่นักศึกษาเห็นนะครับของเรามันไม่เห็นหรอกเพราะของเราเป็นหน้าเดียวนะครับเหมือนกันข้อแรกผมก็อาจจะใส่ Shuffle Option ก็ได้ครับ Shuffle Option นะครับแล้วก็require ให้ต้องตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะได้2อันแล้วนะครับยังเป็นคงเป็นวิธีช้อยอยู่ผมก็ add new เพิ่มครับนะครับ add new เพิ่มเนี่ยก็เหมือนเดิมมีทั้งช้อยมีเทคมี rating มี date นะครับช้อยเนี่ยคงจบแล้วครับได้ทั้งตอบคำถามตอบเดียวนะครับหรือจะเป็น multiple answer ก็ได้เรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นแบบ take แล้วกันนะครับอาจารย์ผมขอลักษณะวิธีการทำงานแบบ take นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมอธิบายอาจารย์ไปเนี่ยเทคมันจะมีทั้งช็อตแล้วก็ลองเทอมนะครับถ้าโดยปกติอาจารย์ไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยมันจะ default เป็นช็อตเทอมนะครับอย่างสมมุติผมอาจจะพิมพ์คำถามไปก็ได้นะครับสัก1คำถามนะครับคำถามเริ่มหมดสต็อกนะครับอาจารย์จริงๆเราพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะถามว่าต่อจากวันจันทร์นะครับเป็นวันอะไรอ่ะอย่างนี้นะครับเป็นคำถามตอบคำถามเด็กอนุบาลมากเลยนะครับอ่ะต่อจากวันจันทร์เป็นวันอะไรนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็น enter ตัว answer นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องว่างเราไม่ต้องพิมพ์อะไรเพราะว่าจะเอาไว้ให้เด็กพิมพ์นะครับคราวนี้เราก็อาจจะ add อะไรครับ add answer ครับว่าคำตอบที่ถูกคือวันอังคารนะครับอ่ะนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ต้องเข้าใจเนื่องจากว่าตัวลักษณะของตัวโปรแกรมเนี่ยเขามีไว้ให้เราใช้งานเพื่อทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับง่ายๆว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราใช้งานแต่บางครั้งนะครับตัวโปรแกรมมันก็อาจจะไม่ได้มีความฉลาดในการที่จะเลือกคำตอบได้ขนาดนั้นนะครับในลักษณะแบบนี้ผมถามไปว่าต่อจากวันจันทร์เป็นวันอะไรนะครับนักศึกษาบางคนหรือนักเรียนบางคนตอบวันอังคารคือพิมพ์วันอังคารแบบนี้เลยนะครับอาจารย์บางคนพิมพ์อังคารอย่างเดียวไม่พิมพ์วันนะครับคำตอบที่เขาจะตอบถูกในตัวของระบบเนี่ยระบบจะเช็คว่าคำว่าวันอังคารถูกนะครับถ้าอาจารย์พิมพ์แค่คำว่าอังคารจะผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์สามารถที่จะมาแก้คำตอบทีหลังได้หมายถึงอาจารย์มองว่าเอ้ยอังคารก็ถูกนี่พิมพ์ถูกก็ให้คะแนนได้ทีหลังเหมือนกันนะครับหากอาจารย์ไม่อยากได้ short answer อาจารย์ก็พิมพ์เป็น long answer ครับ
ก็คือติ๊กตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ติ๊กลองอันเซอร์เนี่ยระบบจะไม่ตรวจให้แล้วครับอาจารย์เพราะว่าลองอันเซอร์หมายถึงอาจารย์ต้องตอบคำถามยาวๆใช่ไหมครับในเมื่อตอบคำถามยาวๆเนี่ยระบบอาจจะดีเทคได้ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบเองก็จะไม่มีการทำเฉลยให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสร้างแบบลองอันเซอร์สักหนึ่งข้อนะครับผมก็แอดนิวเพิ่มครับแล้วก็เป็นเทคนะครับแล้วก็เป็นลองอันเซอร์เอ๊ะลองอันเซอร์เราลองอะไรดีนะครับตัวลองอันเซอร์ก็อาจจะกลายเป็นจงอธิบายก็ได้ครับส่วนมากลองอันเซอร์คือก็ต้องการให้เขียนใช่ไหมครับจงอธิบายนะครับความหมายนะครับของนะครับศาสนาที่นักศึกษาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะของคำถามลักษณะแบบลองอันเซอร์อาจารย์ก็ติ๊กตรงนี้ครับพอติ๊กปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น enter your answer อย่างเดียวตัวโหมดฟังก์ชัน add answer จะหายไปเห็นไหมครับอาจารย์อันนี้ add answer เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ติ๊กพอผมติ๊กปุ๊บadd answer หายไปแล้วนะครับแสดงว่าแบบนี้คือนักศึกษาสามารถตอบคำถามได้แต่แล้วแต่เราว่าเราจะให้หรือไม่ให้นะครับอันนี้เป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนเองตรงนี้ผมอาจจะให้สัก5คะแนนก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่เพิ่มเติมอีก1ส่วนนะครับอ่ะต่อครับได้อะไรแล้วนะตอนนี้เราได้ตัว choice นะครับได้อะไรครับได้ text แล้วนะครับแล้วก็จริงๆมี rating เดี๋ยวเรากด rating ให้ดูก็ได้ครับอาจารย์เนี่ยครับrating เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่เหมาะกับผมก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นอาจารย์ทางไฟฟ้าเนี่ยผมอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานตัว rating เพราะ rating มีแค่นี้เองครับอาจารย์มีแค่มองเป็นเลเวลนะครับจะตั้งเลเวล5ดาว6ดาว10ดาวเงี้ยผมก็ให้เป็น rating แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวซิมโบลมี star กับ number ที่เป็นจุดๆๆๆงี้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเป็นผมจะเอาไปถามคำถามอะไรโน้แล้วให้เด็กตอบเป็น rating อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับอาจารย์บางท่านที่อาจจะอยู่เป็นสายการศึกษาหรือมีวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานบางโหมดกันนะครับอันนี้เป็น rating ครับอาจารย์อ่ะเราดูต่อนะครับงั้น rating ผมไม่ได้สร้างอะไรนะครับผมขออนุญาตนะครับผมไม่ได้สร้างเนาะผมขออนุญาต delete นะครับเพราะผมไม่ได้สร้างเนาะอ่ะรู้จัก dating เป็น date นะครับ date เนี่ยก็เป็นลักษณะของการใส่วันก็ได้ครับอาจารย์อันนี้ก็เหมือนอาจารย์พิมพ์คำถามแล้วก็ให้เขาใส่วันนะครับวันสำคัญหรือจริงๆจะเป็นวันอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันรัฐธรรมนูญนะครับคือวันที่เท่าไหร่อาจารย์ก็เลือกได้แต่ลักษณะแบบนี้ก็จะไม่มีการตอบคำถามนะครับอาจารย์จะต้องอาจารย์จะต้องเป็นคนตรวจคำตอบเองนะครับไม่มีการตรวจคำตอบให้นะครับสำหรับวิธีการใช้วันนะครับอันนี้เป็นวันเนาะเราไปดูต่อซิมีอะไรอีกนะครับก็จะมีฟังก์ชัน ranking ครับranking เนี่ยอาจจะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องของการใช้ ranking มากขึ้นละกันนะครับ ranking อย่างที่บอกอาจารย์นะครับ ranking ก็คือเป็นการเรียงลำดับนะครับเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ได้นะครับอาจจะมี1 2 3นะครับ4 5เหตุการณ์แล้วก็ให้เหรียญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะบอกว่าจงเรียงลำดับนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการสมมุติเอาง่ายๆนะครับอาจารย์อันนี้จริงๆก็คือแล้วแต่อันนี้เป็นการโอเวอร์วิวให้อาจารย์ดูครับแต่วิธีการอาจารย์สามารถเลือกได้นะครับ1ก็คือลงชื่อเข้าห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ทำการตรวจความเรียบร้อยก็ได้ครับปฏิบัติการหลังจากใช้เสร็จเนี่ยครับแล้วก็ลงชื่อนะครับออกจากห้องปฏิบัติการอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดจะเห็นในข้อนี้นะครับจงเรียนลำดับการใช้งานนะครับอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการจริงๆการใช้งานห้องปฏิบัติการเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคำตอบก็คือเขาบอกว่า set option in the correct order นะครับ when you share the quiz นะครับ option will be the appear in the random order นะครับคือลักษณะที่อาจารย์ต้องการเนี่ยให้อาจารย์พิมพ์สิ่งที่ถูกต้องลงไปเลยนะครับอย่างของผมก็คือลงชื่อเข้าใช้ก่อนควรจะต้องทำการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการครับแล้วค่อยตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับหลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จก็ให้ลงชื่อออกจากห้องปฏิบัติการก็จะเรียงออเดอร์1 2 3 4แบบนี้นะครับตอนเวลาอาจารย์ส่งไปให้เด็กดูเนี่ย
คำถามตรงนี้มันก็จะแรนดอม1 2 3เรียงไม่ถูกครับเด็กก็แค่ลากขึ้นลากลงให้ถูกต้องนะครับคะแนนเนี่ยนะครับอาจจะเป็น4คะแนนก็ได้นะครับเพราะว่าตอบถูก4จุดนะครับแต่คราวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวตอบ correct answer เนี่ยคืออันนี้ไม่ต้องไป correct ให้มันเพราะว่าเนี้ยเราถือว่าเรา correct แล้วนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยถ้าเกิดเด็กตอบผิดเพียงลำดับเดียวตัวระบบจะให้0นะครับอาจารย์ที่เหลือเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมานั่งเช็คกันอีกทีว่าอาจารย์ควรจะให้หรือไม่ให้คะแนนนักศึกษานะครับอันนี้เป็นในอีกในลักษณะหนึ่งนะครับที่เป็น ranking โอเคครับ require ผมอาจจะบังคับอยากรู้ว่าเด็กจะตอบยังไงนะครับอาจจะ require ก็ได้นะครับอ่ะไปดูต่อนะครับ add ต่อนะครับ date ไปแล้ว rating ไปแล้วranking ไปแล้ว recurse ครับจริงๆเมื่อกี้อย่างที่บอกอาจารย์ recurse มันดูเป็นชื่อที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินสำหรับตัวผมแล้วกันเนาะผมไม่ค่อยได้ยินคำว่า recurse เท่าไหร่นะครับแต่พอไปดูแล้วจริงๆก็คือตัว recurse เองเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้งานอะไรครับการใช้งานตัวของการกรอกแบบสอบถามครับก็จะมีคะแนนดีดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใส่อย่างนี้ซึ่งอันนี้ตรวจไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับตรวจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแค่การใส่แบบประเมินแบบสอบถามจะเหมาะกว่ากับการใช้งานแบบควิซนะครับโอเคไปต่อครับไฟล์อัปโหลดนะครับตัวไฟล์อัปโหลดง่ายมากนะครับแต่ว่าอาจารย์จะต้องสำคัญหนึ่งอย่างนะครับว่าตัวไฟล์อัปโหลดเวลาใช้งานนะครับเขาก็จะบอกอาจารย์ว่าตัวไฟล์อัปโหลดเนี่ยจะต้องอัปโหลดแล้วไฟล์จะไปอยู่ใน OneDrive นะครับเป็นเพราะว่าตัว OneDrive เองจะเป็นหนึ่งในพาร์ทของ Microsoft นะครับเป็นการใช้งานร่วมกันนะครับอันนี้นะครับก็อาจารย์อาจจะพิมพ์คำถามไปนะครับแล้วก็ให้เขาอัปโหลดไฟล์มาก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไฟล์ลิมิตอาจารย์สามารถตั้งได้ว่าอยากให้นักศึกษาส่งได้กี่ไฟล์นะครับ 1-10 ไฟล์ได้สูงสุดนะครับซิงเกิลไฟล์ไซส์ลิมิตนะครับแต่ละไฟล์นะครับมีขนาดได้เท่าไหร่นะครับ10เมก100เมกแล้วก็1กิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่ขนาดความจุของคลาวด์ไดรฟ์ของอาจารย์แต่ละท่านนะครับซึ่งโดยปกติอันนี้ผมพูดเพิ่มเติมให้นะครับอัปเดตในส่วนที่ผมอยู่นะครับมหาวิทยาลัยพระจอม9พระนครเหนือนะครับมีตัวของคลาวด์ไดรฟ์ให้อาจารย์คนละ1เทราไบต์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถใช้งานได้นะครับส่วนสำหรับสถาบันอื่นๆเนี่ยฝากอาจารย์แต่ละท่านรบกวนเช็คของสถาบันแต่ละสถาบันละกันนะครับโอเคนะครับต่อนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับอีกอย่างนึงก็คือจะมีเรื่องของไฟล์ฟอร์แมตครับอาจารย์เนื่องจากบางทีวิธีการเราอัปโหลดตัวไฟล์เองเนี่ยมันก็จะต้องมีว่าเป็นไฟล์แบบไหนนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ไทป์ครับอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์แบบไหนนะครับอยากจะได้ไฟล์ไหนก็ติ๊กไว้นะครับหรือว่าถ้าเพเซฟกลัวว่าเด็กจะส่งมาไฟล์ไม่รู้อาจารย์ก็ติ๊กไว้ทุกอันก็ได้ครับนะครับแต่ออดิโออาจจะไม่มีไฟล์เสียงหรือเปล่าเราไม่รู้อาจารย์อาจจะติ๊กไว้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการวิธีการกำหนดก็ได้ครับว่าเด็กสามารถส่งไฟล์ประเภทไหนได้บ้างนะครับโอเคนะครับเนี่ยจงแบบออกแบบวงจรก็ได้นะครับไฟฟ้านะครับฮะบางทีผมจะทิ้งไว้ให้นักศึกษาตลอดนะครับอาจารย์ว่าเนี่ยจงออกแบบนะแล้วก็จงอัปโหลดไฟล์เพราะเด็กบางทีก็ลืมไหมลืมอัปโหลดอะไรเงี้ยครับอาจารย์เราอาจจะเขียนเน้นย้ำเขาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาโอเคนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับใช้อัปโหลดไฟล์นะครับอ้าวอัปโหลดแล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับ Net Promoter Score เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับอาจารย์ตัว Net Promoter Score เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เราใส่อย่างเงี้ยนะครับใส่เป็นคะแนนใส่อะไรนี้ไปซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตัวผมเองอาจจะไม่ถนัดกับการใช้งานกับฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนื่องจากผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาไปใช้อะไรกับนักศึกษาไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้ามีอาจารย์ท่านใดเนี่ยเคยเอาไปใช้งานเนาะสามารถเรามาแชร์ด้วยกันได้นะครับอ่ะโอเคครับอาจารย์อันนี้เลยจะเป็นหนึ่งในส่วนของการใช้งานของควิซนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับถึงวิธีการส่งตัวควิซไปให้นักศึกษาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักศึกษาเห็นอะไรนะครับแล้วนักศึกษาตอบคำถามกลับมาเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะทำงานยังไงนะครับตรวจแล้วก็ส่งคะแนนกลับไปให้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ